โอเคครับเช้านี้เราจะฟังพระเจะนะพระเจ้าร่วมกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันในสุภาษิตบทที่1ิบข้อ2ี่15นะครับเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เราได้ลุกขึ้นมานะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ทำสิ่งนี้นั่นคือการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือคนจำนวนมากได้นะครับพระมีบอกว่าปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ ล้มเหลวแต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมากแผนงานนั้นก็สำเร็จให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเป็นข้อความที่สั้นๆแต่ท้าทายชีวิตของเรามากและเรียกร้องให้เราได้ลุกขึ้นในการเป็นคนเหล่านี้นั่นคือผู้ที่ให้คำปรึกษาคนจำนวนมาก ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้สร้างเราขึ้นมาใหม่จากการเป็นผู้รับให้เราเป็นผู้ให้จากการที่เราเป็นผู้ขอให้คนมาช่วยเรากลายเป็นคนที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้จากคนที่ต้องการให้คนมาแนะนำเราเราลุกขึ้นและเป็นคนที่แนะนำคนอื่นได้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้สร้างเราขึ้นอย่างอัศจรรย์และให้คิดได้จักของพระองค์นั้นพรักพร้อม ด้วยคนที่กระทําการดีทุกอย่างขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสําหรับพระคาพระเจ้าในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนท่านี้ผมอยากจะแบ่งปันพระเจนะพระเจ้าซึ่งเป็นข้อความสั้นๆจากพระธรรมสุภาษิตนะครับในหัวข้อว่าศิลปะของการให้คําปรึกษาเมื่อผมใช้คําว่าศิลปะนั่นแปลว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้ในสมองมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศาสตร์ที่เรา มาเรียนแล้วก็แล้วก็เอาไปสอบแล้วก็จะได้ใบรับรองว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่เมื่อมีคําว่าศิลปะมันจริงแปลว่าต้องฝึกฝนต้องทํามาด้วยใจต้องทํามาด้วยความรักต้องเป็นทําด้วยความรู้สึกที่เห็นคุณค่าสิ่งนั้นมันจึงเรียกว่าเป็นศิลปะนะครับพี่น้องครับครั้งสุดท้ายที่พี่น้องขอคําปรึกษาจากใครสักคนหนึ่งหรือ พี่น้องให้คำปรึกษาใครสักคนหนึ่งครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ครับบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อสักครู่นี้เองได้แนะนำบางคนในบางเรื่องหรือได้ขอคำแนะนำจากใครเป็นบางเรื่องได้ปรึกษาใครเป็นบางเรื่องเมื่อเช้าผมลองนั่งนับดูนะครับว่าผมตื่นเช้ามาเนี่ยผมได้มีคนมาปรึกษาอะไรผมเนี่ยสักกี่ครั้งนะครับ นับดูแล้วก็รวมๆแล้วเกือบสิบเรื่องเลยนะครับในเวลาเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่มาที่โบสถ์เนี่ยมีคนมาขอคำปรึกษาเยอะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นชีวิตของเรานะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษาการขอคําปรึกษาการให้คําแนะนํากับใครบางคนหรือขอคําแนะนําจากใครบางคนการให้คําปรึกษาเนี่ยจึงเป็นทักษะที่มีความสําคัญมากขอ,ของการเป็นพ่อแม่ที่ดี น้องว่าจริงไหมครับคนเป็นพ่อแม่เห็นด้วยไหมครับทักษะการให้คารปรึกษาเป็นทักษะที่สําคัญมากของคนที่เป็นพ่อแม่เป็นทักษะที่มีความสําคัญมากสําหรับคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่มีลูกน้องในทีมงานจะรู้เลยว่าทักษะนียจำเป็นมากไม่ใช่เพียง,ยงแต่เรามีอํานาจสั่งการเรามีแผนงานชัดเจนเรามีคาแรคเตอร์เป็นการนําชัดเจนแต่ทักษะการให้คํารปรึกษาทีมงานได้อย่างดีเนี่ย เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากทักษะนี้สําคัญมากสาหรับคนที่จะเป็นผู้นําจะเป็นผู้นําในคิดจักรเป็นสีบานเป็นผู้นําในองค์กรหรือผู้นําในในพนธกิจต่างๆทักษะนี้สําคัญมากและทักษะนี้ก็มีความสําคัญมากในการเป็นผู้เลี้ยงในการเป็นคนที่เราจะอภิบาลดูแลใครสักคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นจากการเป็นผู้เชื่อใหม่และค่อยๆเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูคริส ดังนั้นการให้การปรึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการสร้างสาวกด้วยพี่น้องครับเราเป็นกิจจากที่เชื่อเรื่องการสร้างสาวกเราเป็นกิจจากที่อยากทําตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์สั่งว่าให้เราออกไปประกาศนําคนมาบัพติศมาสอนเขาถือศาสษาสิ่งสารพัดนั่นคือการสร้างสาวกนั้นพระเยซูทรงฝากให้เราทําหน้าที่สําคัญมากคือการสร้างสาวก แต่การสร้างสาวกไม่ได้เกิดจากการที่เรามีบทเรียนชุดหนึ่งแล้วเราก็โยนใส่คนที่เราจะสร้างแล้วบอกว่าเอาไปเลยเสร็จแล้วงานสร้างสาวกไม่ได้เป็นแบบนั้นการสร้างสาวกไม่ได้เกิดจากเพียงแต่เราไปกินข้าวกันแล้วเราเลี้ยงเขาตลอดเลยมาพี่จ่ายเองเราเลี้ยงเนะี่ยเราเรามีพี่เลี้ยงนะคำนี้ชัดมากคือเรามีพี่เลี้ยงคือให้พี่เลี้ยงตลอดเลยกินข้าวทุกครั้งพี่ต้องเลี้ยงเพราะพี่เป็นพี่เลี้ยง <laughs> เราเป็นพี่เลี้ยงเขาเราต้องเลี้ยงหมดการสร้างสาวกจึงไม่ได้เกิดจากเพียงแค่การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดการรู้จักการสนิทสนมกันแต่มันเกิดขึ้นได้เมื่อเราให้คําปรึกษาเมื่อเราช่วยเขาให้เขาเติบโตขึ้นจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งที่น้องครับการสร้างสาวกหรือการให้คำปรึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีทั้งเป็นความวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องศิลปะที่ต้องฝึกฝนและเอาใจใส่ด้วย ชีวิตของผมก็ใกล้อยู nós, ่ใกล้อยู Whenever ่วนเวียนกับการให้คำปรึกษาเนี่ยเยอะมากทีเดียวผมให้คำปรึกษากับทีมงานที่สํานักงานของคิ่จัจัทุกวันทุกวันทุกวันวละหลายๆเรื่องผมให้คำปรึกษากับองค์กรคริสเตียนหรือการไปเป็นกรรมการอยู่ในงานต่างๆในภันกิจของพระเจ้าก็มีอยู่หลายงานที่เขาต้องการให้เราไปให้คาปรึกษาให้คําแนะนําผมก็ไปอยู่หลายที่ผมให้คาปรึกษากับ ลูกของผมนะที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้หรือเปล่าไปแล้วนะครับให้คำปรึกษากับเขาเพราะเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องการคําแนะนําจากคนที่เป็นพ่อผมให้คำปรึกษากับสมาชิกกับพี่น้องหลายๆคนที่เดินเข้ามาปรึกษาฉะนั้นชีวิตเรานะครับมันจะเกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วผมหนุนใจพี่น้องว่าให้เราลุกขึ้นมาในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีขอให้เราตั้งใจว่าเราจะเป็นพ่อแม่ที่ลูก อยากมาปรึกษาด้วยี่น้องว่าจริงไหมครับคนเป็นพ่อแม่จะไม่สบายจะแน่แน่ว่าเมื่อมีปัญหาลูกไปหาคนอื่นหมดเลยไปหาเพื่อนไปถามในไลน์ในกลุ่มลายเพื่อนไปถามในพันทิปไปถามทุกที่ยกเว้นถามพ่อแม่พ่อแม่จะรู้สึกเสียใจถ้าลูกไม่มาปรึกษาฉะนั้นในเช้านี้ขอให้พ่อแม่ทุกคนนะครับเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากมาปรึกษาและขณะเดียวกันเป็นพ่อแม่ที่ ให้คำปรึกษาลูกได้อย่างดีคนที่เป็นผู้เลี้ยงในคิดได้จากครับในเช้าวันนี้ขอให้เราได้ตั้งใจว่าเราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ลูกแก่ของเราอยากจะมาปรึกษาด้วยแล้ววันหนึ่งเขาบอกเราให้ชื่นใจว่าเวลามาคุยกับพี่ผมได้คำตอบที่ดีเวลามาคุยกับพี่ผมจะรับคำแนะนำที่ดีเวลามาคุยกับพี่หนูได้รับคำแนะนำที่ดีได้กำลังใจได้ข้อคิดได้แนวทางและเขาสามารถลุกขึ้นมาและก้าวจากจุดเดิมไปสู่ จุดใหม่ได้ถ้าในเช้านี้เราเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าเราจะเป็นคิสตจักรที่ทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูนั่นคือการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์เนไหมครับน้องครับบรรยากาศที่ในบร,บรรยากาศในคิสตจักรที่ทุกคนอยากจะปรึกษาหารือกันเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากบรรยากาศในคิสตจักรที่ทุกคนอยากจะปรึกษากันอยากขอคําแนะนํากันอยากเป็นอิสระ อยากเป็นอิสระคนนี้อยากจะป,ปรึกษาผู้ใหญ่คนนั้นผู้ใหญ่คนนี้สามารถให้คำปรึกษาน้องคนนั้นได้บรรยากาศที่ไม่ได้เป็นเพียงแต่ปรึกษากันเฉพาะในกลุ่มตัวเองแล้วก็ไม่กล้าไปคุยกับใครและไม่มีใครกล้าคุยกับคนในกลุ่มคนอื่นนั่นเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีแต่บรรยากาศที่ทุกคนอยากจะไปปรึกษาคนนั้นมองเห็นบรรยากาศพี่คนนี้มีของมีของพี่คนนี้มีของบางอย่างขอไปปรึกษาหน่อย เรากำลังจะแต่งงานอยากไปขอควาปรึกษาพี่เขาหน่อยหนึ่งพี่เขามีประสบการณ์มีชีวิตที่ดีแต่งงานมาแล้วห้าสิบปีไม่เคยมีปัญหาที่ทเราหองราแหงอยู่กันไม่ได้อย่างยาวนะอยากไปปรึกษาเขาโอ้เรามีหนี้สินล้นพ้นตัวเลยมองซ้ายมองขวาพี่เลี้ยงเราก็มีหนี้พอกัน <laughs> ปรึกษาไม่ได้ไม่รอดแน่นอนไปกันคนละทางแน่เราไปหาพี่คนนี้ดีกว่าในโบสถ์คนนี้พี่คนนี้นิสัยดี เคยเป็นหนี้ด้วยแต่ตอนนี้ปลดหนี้แล้วโอ้โหมีชีวิตที่ดีมากเป็นผู้ให้ด้วยเพอร์เฟกต์เราไปขอคำปรึกษาเขาเรามีการเรียนที่เราหองไรแหงมากมี F บินไปบินมา D ดีด็อกบินไปบินมาเรามองซ้ายมองขวาพี่เลี้ยงเราก็ไม่ค่อยดีไปกว่าเราเท่าไหร่ <c oughs> เราไปหาคนนี้โอ้คน,นนี้เรียนดีนิสัยดีแล้วมารับใช้พระเจ้าด้วยมาบสถ์มาณทิ์ด้วยแล้วยังเรียนดีอีกทําได้ไงเนี่ยเราไปขอคำปรึกษาเขา ที่น้องบรรยากาศที่ทุกคนอยากจะปรึกษาหาเรือกันและกันเป็นบรรยากาศที่ดีมากบรรยากาศที่ในกลุ่มแคร์มีการปรึกษากันผู้นําไม่ใช่เอาแต่ถือถือธงแล้วก็ฟันธงฟันธงสรุปอยู่อย่างเดียวเลยผู้นาเป็นคนสรุปสมาชิกนั่งเงียบกริบเลยเนี่ยบรรยากาศนั้นไม่ดีแต่ถ้าเป็นบรรยากาศที่ทุกคนปรึกษากันในกลุ่มทีมงานในแต่ละกลุ่มแต่ละแคร์ปรึกษาหารือกันพูดคุยกันผู้นําสามารถนําการปรึกษาได้ดี นำได้ดีแล้วลงเอ,อ่ยด้วยดีด้วยไม่ทะเลาะเบาแวงกันบรรยากาศแบบเนี้จะเป็นบรรยากาศที่ควรจะมีอย่างมากในกิจักรของพระเจ้าถ้าเราทําแบบนั้นได้มันแสดงว่าเราเป็นกิจักรที่มีความรักเป็นกิจักรที่มีความเป็นเอกภาพเป็นกิจักรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกิจจกรที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นกิจักรที่รู้จักกันจริงๆแล้วก็มี การช่วยกันคนนั้นช่วยคนนี้คนนี้ช่วยคนนั้นฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับด้วยคําแนะนําในภาคปฏิบัติสักเจ็ดประการสั้นๆนะครับเจ็ประการสั้นๆเป็นคําแนะนําในเชิงปฏิบัติว่าทํายังไงที่เราจะเป็นอย่างพระกัมพีได้ว่ามีการปรึกษาหารือกันอย่างมากมายแผนงานก็สําเร็จมีการปรึกษาหารือกันอย่างดีครอบครัวก็สําเร็จ มีการปรึกษาหาเรือกันอย่างดีงานพระเจ้าทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จชีวิตก็ประสบความสําเร็จการดูแลสาว,วาสร้างสาวกก็ประสบความสําเร็จเพราะว่ามีการปรึกษาหาเรือกันอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าได้แนะนําเราไว้มีอยู่เจประการที่เป็นคําแนะนำภาคปฏิบัตินะครับประการที่1นนะครับคือการฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ด้วยหูถ้าเราจะเป็นผู้ให้ปรึกษาที่ดีนะครับ ให้เราเริ่มต้นจากการฟังและการฟังในที่นี้ไม่ใช่การฟังด้วยเพียงแค่หูสองข้างที่พระเจ้าทรงสร้างมาให้แต่ฟังด้วยหูที่สามคนเรามีกี่หูนะครับมีสองหูภรรยาดึงข้างหนึ่งลูกดึงข้างหนึ่งนะครับมีอยู่สองหูแต่มีหูที่สามที่พระเจ้าทรงสร้างมาให้นั่นคือหัวใจฉะนั้นการที่เราจะให้กาบปรึกษาใครได้ดีนะครับเริ่มต้นเราต้องมีหัวใจที่พร้อม จะรับฟังมีหัวใจที่เปิดกว้างฟังด้วยใจฟังด้วยความรักฟังด้วยความห่วงใยจริงๆอยากจะตั้งใจฟังเขาการได้ยินแตกต่างกับการฟังได้ยินคือเราได้ยินคุณพูดแต่เราอาจจะจิตใจเราล่องลอยไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้ฟังเขาได้ใจเวลาประชุมงานกันผู้นำก็ก็เหมือนจะลืมตาอยู่เหมือนจะฟังอยู่แต่ จิตใจล่องลอยไปไหนไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ฟังทีมงานในการแนะนําหรือปรึกษาหารือพ่อแม่อาจจะลูกมาขอคาปรึกษาบางอย่างลูกมองดูพ่อแม่ฮัลโหลพ่อแม่ยังอยู่กับผมไหมอย่างเงี้ยพ่อแม่จิตใจล่องลอยคิดเรื่องงานคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้แล้วไม่ได้ตั้งใจฟังลูกของตัวเองฉะนั้นการให้ภาษาที่ดีคือเริ่มต้นด้วยการฟังด้วยหัวใจฟังสิ่งที่เขาพูดและฟังสิ่งที่ ขาไม่ได้พูดถ้าเราใช้หัวใจเราจะสามารถสัมผัสสิ่งที่เขาไม่ได้พูดได้ความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในใจเขาแม้เขาไม่ได้พูดออกมาที่น้องบางครั้งเวลาให้ผมให้คำปรึกษาหลายๆคนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาได้แต่แสดงอาการบางอย่างแล้วก็ร้อง,องห่มร้องไห้แสดงว่านั่นเขากําลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราเขากําลังจะพูดแต่เขาพูดไม่ออกเขาได้แต่แสดงความรู้สึกออกมา ฉะนั้นถ้าเราเป็นเป็นผู้ให้ปรึกษาที่มีหัวใจเราจะสามารถสัมผัสใจของเขาได้ว่าเขากาลังโกรธเขากําลังเศร้าเขากําลังผิดหวงังเขากําลังต้องการอะไรบางอย่างอยู่ฉะนั้นขอเราเริ่มต้นสิ่งแรกคือการฟังด้วยจ,จิตใจเอเมนไหมครับเอาบอกคนข้างๆครับฟังด้วยหัวใจอามนนั่นคือคําแนะนําประการที่1นนะครับสิ่งที่สองนะครับคือคําตอบที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากคําถามที่ถูกต้อง นี่คือสิ่งที่สองที่ผู้ปรึกษ,ษาจะต้องเติะหนักนะครับเวลาเราให้กับปรึกษาใครบางคนเนี่ยแน่นอนเราเราอาจต้องการคําตอบจากเขาบางอย่างเราเห็นปัญหาในคนบางคนและเราต้องการจะช่วยเขาแล้วเราต้องการจะได้ความจริงต้องการจะได้คําตอบที่ถูกต้องแต่คําตอบนั้นมันไม่ได้เกิดโดยอัตโนมัติมันเกิดจากการตั้งคําถามที่ดี เราจะสามารถแก้ไขปัญหาใครสักคนหนึ่งได้ดีเนี่ยเราต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรก่อนถูกไหมครับและอะไรคือต้นเหตุของปัญหานั้นนนนี่คือจุดผิดพลาดที่ผู้ให้ปรึกษาหลายคนเนี่ยพ่อแม่หลายคนผู้เลี้ยงหลายคนผู้นําหลายคนเนี่ยผิดพลาดเรื่องนี้คือเขารีบร้อนไปสู่ข้อสรุปโดยยังโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงรีบร้อนไปสู่ข้อสรุปโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริง เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนหมอที่รีบร้อนวินิจฉัยโรคแล้วก็เคาะจ่ายยาโดยที่ยังไม่ได้คุยกับคนไข้โดยที่ยังไม่ได้รู้ต้นต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงของความเจ็บป่วยและหลายครั้งถ้าเราไปหาหมอที่เขาเหมือนทำทำคิวอะ่ะคือมีคิวรอเยอะมากแล้วเขาก็ต้องรีบทําเวลาใช่ไหมผมเคยไปนั่งรอหมอเนี่ยโอ้โหรอหลายชั่วโมงมากไปนั่งคุยอยู่ไม่ถึงหนึ่งนาที จั๊กจักกกกเสร็จแล้วครับผมยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับและสุดท้ายก็เป็นความจริงก็ไม่หายเพราะว่าคุณหมอยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ค่อยๆต้นยังไม่ได้ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแต่รีบร้อนในการไปสู่ข้อสรุปนั่นคือร่างกายใช่ไหมยังมีปัญหาเมื่อเรารีบร้อนไปสู่ข้อสรุปและในฝ่ายจิตใจ,จและจิตวิญญาละ่ะก็เช่นเดียวกันถ้าเรารีบร้อนไปสู่ข้อสรุปโดยที่เรายังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเราอาจจะผิดพลาดก็ได้ ฉะนั้นการตั้งคำถามที่ถูกก็จะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในการตั้งคำถาม <c oughs> เขาเรียกว่าตั้งคำถามถ,ามถอยหลังนะครับตั้งคำถามถ,ามถอยหลังแปลว่าอะไร <c oughs> เช่นบอกว่าเราเห็นคนนี้มีปัญหาตื่นสายนะครับตื่นสายมากทันที่เราจะตอบทนที่เราจะไปตำหนิต่อว่าว่าทขารู้ไหมว่าการตื่นสายไม่ดี รู้ใช่ไหมทําไมตื่นสายอีกยาตื่นสายหน้าวันหลังบางคนใช้วิธีนี้ใช่ไหมคือตักเตือนตักเตือนเลยนะครับตื่นสายใช่ไหมตักเตือนแลยยาตื่นสายตื่นสายไม่ดีพระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนโง่แล้วก็จะพินาศเ <c oughs> พราะว่าไม่ม่ไงเข้าใจไหมครับเข้าใจครับจบไปไปได้เราสําเร็จแล้วรู้สึกทําสาเร็จต่ไปหาถูกแก้ไหมอาจจะไม่ถูกแก้เขาอาจจะตื่นสายเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าเราฝึก ตั้งคำถามถอยหลังเ,าเขาแบบค่อยๆคุยว่าทําไมตื่นสายตื่นสายทําไมตื่นสายอ๋อเพราะนอนดึกครับถามต่อว่าอะไรครับทําไมนอนดึกล่ะ,ะเริ่มรู้แล้วทำไมนอนดึกอ๋อผมเ,อเราเริ่มรู้แล้วทำไมนอนดึกผมติดทำอะไรบางอย่างอยูอย่ครับทำอะไรเหรอ <laughs> ต้องต้องจัดการบางเรื่องครับ จัดการอะไรหรอครับอ่ค่อยๆถามถอยหลังไปอ๋อสุดท้ายมาเรอาจะรู้ความจริงก็ได้ว่าที่นอนดึกเพราะว่าเล่นเกมอยู่ <c oughs> หรือว่าอาจจะรู้ว่าเขาไม่สบายก็ได้ทาไมตื่นสายผมนอนไม่ค่อยหลับทําไมเกิดอะไรขึ้นทาไมนอนไม่ค่อยหลับค่อยๆถามอาจรูอาจาอาจะรู้ว่ามีความเครียดบางอย่างอยูอย่ก็ได้แล้วเราไปแก้เขาณนะต้นต่อของปัญหานั่อคือเขาอาจจะมีความกังวลมีความเครียดหรือถามไปถามมาคือน,นอนกลางวันมากไป กลางคืนก็เลยนอนไม่หลับก็เป็นไปได้ฉะนั้นสาเหตุมีเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นถ้าเราถามคําถาม,ถ,ามถอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเจอต้นเหตุแล้วเราก็เข้าไปแก้ได้ไปช่วยเขาได้หรือเราอาจจะฝึกตั้งคําถามในสองด้านนะครับคือเชิงเหตุผลกับเชิงความรู้สึกคนเราเนี่ยมีสมองสองซีกใช่ไหมครับซีกหนึ่งคือเหตุและผลซีกหนึ่งคือเรื่องของความรู้สึกศิละปะอารมณ์งั้นคนเราเนี่ย ม่ผลสิ่งทีง่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุผลอย่างเดียวมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกบางอย่างด้วยเช่นเราจะตั้งคําถามบางอย่างเช่นทำไมไม่อ่านพระคัมภีร์นี่คือคําถามเชิงเหตุผลทําไมไม่อ่านพระคัมภีร์ขอเหตุผลหน่อยสิทําไมไม่อ่านพระคัมภีร์เราอาจจะได้รับคําตอบในแบบหนึ่งก็ได้หรือเราถามใหม่บ้างว่ารู้สึกยังไงบ้างเวลาอ่านพระคัมภีร์อาจจะพบว่าเออผมไม่เคยอ่านเลยครับ ก็เลยมันจะรู้สึกยังไงเราก็จะเจอคําตอบอีกชุดหนึ่งกลับมานะฮทำไมไม่อ่านวระคัมภีร์ได้คําตอบบางอย่างมารู้สึกยังไงเวลาอ่านพระคัมภีร์ทำไมสิ้นเปลืองแบบนี้ถ้าเราถามลูกทําไมเป็นคนสิ้นเปลืองลูกอาจจะหาเหตุผลไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ทําไมเขาเป็นคนสิ้นเปลืองทําไมไม่ประหยัดไม่รู้ <laughs> มันไม่ใช่มันไม่มีเหตุผลของการทําไมไม่ประหยัดทําไมสิ้นเปลือง เราถามหม่ว่าเคยรู้สึกไหมว่าพ่อแม่เนี่ยทำงานหาเงินแล้วเหนื่อยเคยรู้สึกไหมว่าพ่อแม่เนี่ยเหนื่อยนะเวลาทํางานหาเงินเออลูกอาจจะเออเออนะเคยรู้สึกแล้วเราก็พาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ทําไมมาโบสถ์สายประจําเลยคําตอบอาจจะไม่มีเพราะว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากครับสลับซ,ซับซ้อนมากซับซ้อนมากแกะไม่ออกเป็นปมที่ยุ่งเหยิงมาก ซึ่งไม่มีใครเข้าใจถามใหม่ว่าชอบอะไรที่สุดเวลามาโบสชอบพันเทศนาครับเหรอแล้วไม่ชอบน้มัสก,การเหรออ,อไม่เคยมาทันเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะมีคําตอบที่ค้นพบบางอย่างอ๋อมีปัญหาบางอย่างเพราะว่าไม่เคยมาน้มัสก,การเหรอลองมาน้มัสก,การไม่อาจจะชอบก็ได้นะถ้ามาทันนมัสก,การเหรอครับจริงเหรอครับผมจะลองมาให้ทันนมัสก,การมีอยู่คนหนึ่งเขาก็ไปหาหมอ เขาป่วยมากเขามีปัญหาความเครียดมากแล้วคุณหมอก็เป็นคริสเตียนลูก,ลกไม่ใช่ลูกคา้าคนไข้ก็เป็นคริสเตียนก็คุยไปคุยมาก็เพราะคนไข้เนี่ยมาโบสถ์ฟังแต่เทศนาเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มันได้เหตุผลมันได้ข้อคิดมันได้หลักการแต่เขาไม่ชอบนมัสศการาเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าเลยแล้วเขาก็มีอาการเจ็บป่วยมีความเครียดเยอะคุณหมอ,อคริสเตียนก็เลยบอกอว่าอยากให้คุณลองดูใหม่ได้ไหมว่าคุณมาน้ัมศการด้วยมาให้ทันร้องเพลง มาให้ทันนมัมการแล้วเขาก็เชื่อฟังเนาะแล้วเขาก็มาทันนมัสการแล้วก็พบว่าเขาหายเครียดเลยแล้วเขาก็มาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าก็เพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามามีสองด้านไงทั้งอารมณ์แล้วก็เหตุผลการนมัสการเป็นเรื่องที่พระเจ้ามาปลอบประโลมใจมาช่วยเยียวยาจิตใจมาช่วยลดน้ําในจิตใจให้มีความชื่นชมยินดีแต่การเทศนาก็อาจจะช่วยให้เรามีความเข้าใจแต่ความรู้สึกอารมณ์ ความผ่อนคลายเกิดขึ้นจากการนมัสก,การแล้วเขาก็พบว่าโอ้อการนมัสก,การมาให้ทันนมัสก,การนี่มันดีจริงๆง,งั้นบางทีเราตั้งคําถามบางอย่างก็ได้เหมือนกันหรือบอกว่าทําไมไม่เฝ้าเดียวทําไมไม่เฝ้าเดียว,ยวทําทไมไม่เฝ้าเดียวพี่เคยสอนแล้วให้เฝ้าทําไมไม่เฝ้าเดียวการถามแบบนี้อาจจะไม่ได้คําตอบอะไรมากนะันอกจากขอโทษครับขอโทษครับแต่เราตั้งคําถามใหม่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเฝ้าเดียวล่าสุดเนี่ยได้อะไรบ้าง ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิเราจะแบ่งปันกันในกลุ่มแคร์นนะว่าเฝ้าเดี่ยวล่าสุดเราได้อะไรกันบ้างเราไม่ตําหนิใครเลยเราตั้งคําถามแบ่งปันกันหน่อยซิว่าได้อะไรจากการเฝ้าเดี่ยวครั้งล่าสุดแล้วเมื่อเขาเล่ามาเราก็ถามต่ออันนี้ล่าสุดเมื่อไหร่นะอ๋อประมาณปีที่แล้วครับอ๋อเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเฝ้าเดี่ยวนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วยังอุตสาห์จำได้นะขอบคุณพระเจ้าขอเป็นแบบเมื่อวานได้ไหมครั้งต่อไปให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับ นะนั้นพี่น้องครับการตั้งคำถามที่ดีก็จะช่วยให้ได้คำตอบที่ดีและคำตอบที่ดีก็จะช่วยให้เราเข้าใจคนที่เราจะช่วยเขาแล้วก็สามารถไปช่วยเขาได้พี่น้องหลายคนไม่ได้อยากล้มเหลวไม่ได้อยากผิดพลาดในชีวิตไม่ได้อยากมีชีวิตที่อยู่ในปัญหาแต่เขาไม่มีคำตอบสําหรับการแก้ปัญหางั้นผู้ให้กาปรึกษาจะต้องตั้งคําถามเพื่อช่วยให้เขาตอบให้ได้ทําไมเขาติดอยู่ในความบาปนี้ ทำไมเขายังคงไม่สามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้ทํำไมเขายังไม่สามารถก้าวมาจากจุดเดิมๆได้การตั้งคําถามเข้าไปให้เขาได้คิดให้เขาได้สํารวจตัวเองให้เขาได้นั่งลงมองตัวเองทบทวนตัวเองย้อนมองดูตัวเองมันเกิดขึ้นจากอะไรค่อยๆพาเขาถอยหลังบ้างไปสู่จุดเริ่มต้นหรือหาสาเหตุที่แท้จริงจะช่วยกันได้มากเอเมนไหมครับสิ่งที่สนะครับคำอันที่สคือการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การให้การปรึกษากับลูกของเราลูกแก่ของเราลูกน้องเราทีมงานเราคนรอบตัวของเรานะครับสิ่งสําคัญมากประการที่สามคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยจะสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างจะสร้างบรรยากาศที่ร่วมมือจะสร้างบรรยากาศที่รู้สึกเป็นมิตรอบอุ่นและอยากจะร่วมกันในการแก้ปัญหาพี่น้องครับหลายครั้งการตําหนิอาจจะช่วยหยุดพฤติกรรมได้ แต่มันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างถาวรก็ได้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้อย่างไรเขาอาจจะกลัวอาจจะตกใจแล้วก็หยุดพฤติกรรมบางอย่างแต่การให้เกียรติเขามันทําให้เกิดการพูดคุยกันนะครับการข่มขู่อาจจะทําให้หยุดแต่การช่วยที่สมมูรณคือการพาเขาให้เติบโตขึ้นมาทําไมเราต้องให้เกียรติคนที่เราให้กับปรึกษาด้วยมันเป็นท่าทีที่เรารู้ว่าพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่จะช่วยเขาอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงอย่าให้เรารู้สึกว่า เราดีกว่าเขาเราจึงให้กาปรึกษาเขาในทางพระเจ้าไม่มีใครดีไปกว่าใครแต่การที่เราสามารถช่วยใครบางคนแปลว่าพระเจ้าให้เรามีจุดแข็งบางเรื่องมีประสบการณ์บางอย่างมีความเข้าใจในบางเรื่องมากกว่าเขาเราจึงเอาสิ่งนั้นมาช่วยเขาแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเขาคนนั้นอาจจะมาช่วยเราก็ได้ในจุดแข็งที่เขามีความเข้าใจที่เขามีประสบการณ์ที่เขามีแล้วมาช่วยเรา ในจุดอ่อนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือเราผิดพลาดก็ได้ฉะนั้นเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงให้เราเป็นพี่น้องกันที่ตักเตือนและช่วยกันได้แม้ผมจะเป็นสีบานผมให้คำปรึกษาคนซับเป็นส่วนมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะขอคำปรึกษาใครไม่เป็นผมก็ต้องขอคำปรึกษาจากคนหลายคนในนี้ก็มีหลายคนที่ที่ผมขอคำปรึกษาเพราะผมรู้ว่าเราไม่ได้เก่งซะทุกเรื่องเราไม่ได้ดีซะทุกอย่าง ดันั้นท่าทีของเราต้องถ่อมใจลงและถ่อมตัวลงเราเป็นผู้ให้กาปรึกษาเราเป็นพ่อแม่แต่เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาเราเป็นผู้นําแต่เราไม่ได้เป็นเป็นเจ้านายเหนือเขาแล้วเขาเป็นทาสหรือเป็นลูกน้องเราแต่เขาคือคนที่เราจะช่วยกันและกันให้เติบโตไปได้เอเมนไหมครับเราต้องให้เกียรติกันและกันเพราะพระเยซูก็ให้เกียรติชวิตของเราสิ่งที่สามสิ่งที่สี่นะครับคบำแนะนําที่สี่คือฝึกที่จะศบตา ศบตาและศบตาให้ครบทุกคนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องให้ปรึกษากับคนหลายๆคนนะครับดวงตาคือหน้าต่างของของ,งของใจใช่ไหมถ้าเรามองไปที่ตาเราจะพบสิ่งที่เขาไม่ได้พูดสิ่งที่เขาไม่ได้แสดงออกมาแต่มันหลุดออกมาทางสายตาของเขาเมื่อเราให้การปรึกษากับคนกับใครก็ตามนะครับถ้าเป็นคนส่วนถ้าเป็นบุคคลเราควรที่จะ สบตาเขานะครับสบตาการมองตากาันมองให้ลึกเข้าไปในเลติน่านะครับมองให้ไปถึงจอประสาตาเลยมองเข้าไปในใจเขาแล้วเราจะเห็นแล้วเราจะสัมผัสบางอย่างได้และเมื่อเราให้ภาษาเป็นกลุ่มนะครับผมเราขอให้เรามองให้มันครบๆอย่าจ้องไปที่ใครบางคนเท่านั้นผมเคยเห็น บางคนนะครับให้กับปรึกษาเนี่ยนั่งกันอยู่หลายคนนะแต่เขาก็จะติดติดมองทางขวาตลอดนะฮะติดมองทางขวาตลอดบางทีบางมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเขาผมนั่งทางนี้แล้วเขาก็มองผมชอบมองของตลอดผมก็เลยแกล้งย้ายที่นั่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อให้เขามองตามนะเพื่อให้เขามองตามมองตามไปเรื่อยๆเพราะเราต้องมองต้องต้องรู้จักมองให้ครบๆแล้วถ้าเราเป็นผู้นํานะครับแล้วเรากาลังนําในกลุ่ม แล้วเราบอกว่าเราขอข้ปรึกษาบางเรื่องแล้วเราแต่มองคนเนี้ยคุยอยู่กันอยู่สองคนเนี่ยที่เหลือเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะถูกตัดออกไปจากความสําคัญใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่อยากจะพูดแล้วเพราะว่าพูดไปพี่ก็ไม่เคยมองอะไรผมมองแต่คนคนเดียวคุยอยู่คนคนเดียวฉะนั้นมองให้ครบมองตาให้คขฝึกมองตาในนี้มีใครไหมที่เวลาคุยไม่ค่อยมองตาคนอื่นคุยแล้วเหมือนตาเหลือกไปทางบนบ้างเหลือกไปทางซ้ายบ้างกลมข้างล่างบ้าง ฝึกมองตากันนะฮะฝึกมองตากันการที่เราไม่กล้าสบตาบางทีมันบอกอะไรบางอย่างนะว่าเราอาจจะขาดความมั่นใจหรือเรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราฝึกที่จะมองสายตาเราจะพบสิ่งที่อยู่ข้างในเขาบางทีเรารู้จากสายตาเลยนะว่าเขากําลังโกหกอยู่น้องเคยไหมครับเวลาคุยกับคนเนี่ยมองตารู้เลยว่ากําลังโกหกไม่ได้พูดความจริงเพราะสายตาฟ้องแล้วบางคนเก็บอาการเก่งแต่ว่าสายตามันออก บางคนสายตาบอกว่าเขากาลังหดหูอยู่กําลังเศร้ากําลังเครียดแค้นผ่านสายตาของเขาตากลิ่งไปกลิ้งมาเขย่าไปเขย่ามามีความแค้นอยู่ข้างในสายตามันกาลังบ่งบอกบางอย่างเคยเห็นไหมครับในละครเนี่ยตาแบบลุกมันจะถลนออกมานี่ความแค้นผ่านสายตาั้นสายตาเนี่ยบอกอะไรหลายอย่างมากแม้ปากบอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่สนใจไม่ต้องห่วงไม่โกรธหรอกไม่โกรธแต่ตาเนี่ยแดงเป็นแดงเป็นไฟเลยไม่โกรธไม่โกรธ บางทีสายตามันห้ามไม่ได้มันออกมางั้นถ้าเราฝึกที่จะมองสายตาคนเวลาพูดคุยเนี่ยเราจะสัมผัสบางอย่างแล้วเราจะสามารถเข้าใจเขาได้มากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาสิ่งที่ห้านะครับสิ่งที่ห้าคือเราต้องฝึกในการสรุปประเด็นเป็นระยะระยะนะฮะสรุปประเด็นเป็นระยะระยะแม้แม้การฟังอย่างตั้งใจนะครับจะเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยแต่บางทีการสนทนาอาจจะยาวนาน และบางทีเมื่อเราคุยกับบางคนเขาอาจจะไม่สามารถเรียบเรียงเรื่องราวได้อย่างปฏิปต่อเดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวไปขวาเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังนั้นถ้าเราไปพูดให้ปรึกษาที่เราต้องรู้สึกเราต้องรู้จักการสรุปประเด็นเป็นระยะระยะนะครับอย่าปล่อยให้การพูดคุยพูดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมาสรุปอะไรไม่ได้เลยหรือสรุปได้แค่ประโยคสุดท้ายในการคุยก่อนหน้านั้นสรุปอะไรไม่ได้นะครับต้องฝึกที่จะสรุปเป็นระยะระยะ เวลาผมประชุมงานอะไรก็แล้วแต่นะครับในการประชุมงานในคิดจกักรหรือในองค์กรต่างๆเนี่ยเมื่อมีการประชุมผมจะนําประชุมและเมื่อนํารประชุมผมจะคอยสรุปด้วยว่าโอเคเรื่องนี้เราสรุปว่าอย่างนี้นะเรื่องนี้เราสรุปว่าอย่างนี้นะเรื่องนี้เราใครจะทำอะไรใครต้องเปลี่ยนตรงไหน,นใครจะดำเนินการเรื่องอะไรต้องคอยสรุปเป็นระยะเพราะเป็นอย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาว่าประชุมเสร็จแล้ว ไม่ได้อะไรเลยก็ได้เพราะว่าทุกคนต่างคุยกันไปคุยกันมาหรือเมื่อเรากาลังคุยให้กับปรึกษาช่วยเหลือใครบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ความทุกข์ความเศร้าใจความหนักใจแล้วเขาต้องการระบายออกมาแล้วเมื่อและเมื่อเกิดการระบายออกแน่นอนอาจจะไม่ได้เรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นเราต้องคอยฟังและคอยสรุปว่าเข้าใจถูกต้องใช่ไหมที่คุณกําลังสนใจคือเรื่องนี้ใช่ไหมที่คุณกําลังมีปัญหาคือเรื่องนี้ใช่ไหมคุณกําลังพูดถึงคนนี้ใช่ไหม อย่างเวลาผมคุยกับบางคนเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นคนเขาเขาผมถา,มถามว่าเขาหมายถึงคนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าใจผิดไงนึกว่าเขาคืออีกคนหนึ่งและสุดท้ายมาเราก็จะสรุปผิดนั้นค่อยถามว่าคาว่าเขาเนี่ยคือคนนี้ใช่ไหมคุณหมายถึงคนนี้อยู่ใช่ไหมจะได้ค่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เข้าใจผิดกันฉะนั้นเมื่อเราเป็นพ่อแม่นะครับลูกเรามาคุยเนี่ยต้องค่อยๆฟังเขาแล้วค่อยๆสรุปกันนะครับสิ่งที่6นะครับ เมื่อเราให้การปรึกษาคนนะครับขอให้เราอย่าไปด้วยมือเปล่านะครับคิดแนวทางไว้ล่วงหน้าบ้างก็ได้คิดแนวทางไว้ล่วงหน้าบ้างก็ได้นะครับเมื่อเราให้การปรึกษาคนแม้จะเป็นคนคนเดียวเขามีปัญหาบางอย่างขอครับขอปรึกษาเรานะครับเราอาจจะไม่ต้องรอจนถึงเจอแล้วค่อยมาคิดตอนนั้นก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะทําอะไรบ้างเราอาจจะคิดล่วงหน้าไว้บางอย่างก็ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า พยายามอย่าเริ่มการสนทนาจากความว่างเปล่าไม่จําเป็นเสมอไปนะครับเราทํากันบ้านได้เราเช็คก่อนล่วงหน้าว่าเขาจะมาคุยเรื่องอะไรเขามีปัญหาอะไรอยู่ลองค่อยๆเช็คดูก็ได้และสมัยนี้เรารู้จักกันและกันผ่านโซเชียลมีเดียได้ใช่ไหมเวลาผมจะนัดคุยกับใครผมก็ชอบเข้าไปส่องดู Facebook เขาก่อนนะครับว่าเขาบ่นอะไรกันอยู่เขามีปัญหาอะไรทาง Facebook ไหมนะครับขอเขาขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอปรึกษาหน่อยค่ะผมเข้าไปดูแล้วอ๋อ อาจจะมีบางอย่างในเกี่ยวข้องกับ Facebook ที่เขากาลังระบายอยู่แถวนั้นก็ได้เราจะได้เตรียมเตรียมตัวล่วงหน้าไว้ว่าอ๋ออาจจะคุยเรื่องนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่อย่างน้อยเราได้คิดล่วงหน้าเอาไว้หรือการบอกว่าจะมีคนมาคุยงานบางอย่างเนี่ยมาปรึกษางานบางอย่างผมก็สามารถที่จะพยายามคิดล่วงหน้าเอาไว้นะครับคิดล่วงหน้าไว้แต่แน่นอนการคิดล่วงหน้าไม่ได้แปลว่าเราสรุปเขาล่วงหน้าแต่เป็นการพยายามทํากันบ้านมาก่อน พื่ออย่างน้อยเรามีเวลาไต่ตรองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเรามีเวลาไต่ตรองมากขึ้นถ้าไม่ใช่อย่างน้อยเราก็ได้ค่อยๆคุยกันไปได้นะครับสิ่งที่เจดนะครับถ้าเราเป็นคนให้คำปรึกษาคนนะครับสิ่งที่เจมีความสําคัญทีเดียวคือตงเน้นความก้าวหน้านะครับอย่ามุ่งหาแต่ความสมบูรณ์เน้นความก้าวหน้าอย่ามุ่งหาอย่ามัวมุ่งหาความสมบูรณ์แบบหลายๆครั้งปัญหามันไม่ได้จบด้วยการคุยกันครั้งเดียวนะครับ มันเป็นการคุยกันหลายๆครั้งเราให้การปรึกษากับลูกของเราเราช่วยแก้ปัญหาลูกเราเนี่ยบางทีเราเราช่วยเขาครั้งหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้หลุดจากปัญหานั้นภายในครั้งเดียวก็ได้ชีวิตคนเรามันไม่มีบางทีมันไม่มีอะไรร้0นะครับคนเราอาจจะดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีร้อยเในทุกเรื่องเสมอไปฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ให้ปรึกษาคนเป็นผู้เลี้ยงเป็นพ่อแม่เนี่ยเน้นความก้าวหน้าอย่าเน้นความสมบูรณ์เน้นเสมอว่าขอให้การคุยกับเราแล้วเขา ดีขึ้นดีขึ้นนิดหนึ่งก็ถือว่าสำเร็จมีความก้าวหน้าในการให้การปรึกษาในการช่วยเขานะมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากคือคำว่า next step next step คือขั้นต่อไปคุณจะทำอะไรอะไรคือความก้าวหน้าต่อไปวันนี้คุณมาบทเกือบเที่ยงมาถึงก็สันเซริญพระเจ้าผู้อำนวยพรพยายามแล้วมาได้ตรงนี้จริงๆโอเคนั่งคุยกันคบพ้นปัญหาแล้ว ขอให้ดีขึ้นได้ไหมครั้งต่อมามาถึงเทศนาข้อสุดท้ายพอดีดีขึ้นโอเคขอบคุณพระเจ้าเป็นหนุนใจเขาดีขึ้นขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆครั้งหน้าต่อมามาทันเทศนาต่อมามาเพลงสุดท้ายนมัสการต่อมามาตอนเริ่มได้ต่อมามาก่อนเริ่มอีกมาช่วยต้อนรับคนเราเน้นความก้าวหน้าและก้าวหน้าเพราะปัญหาคนบางทีมันเกิดจากการสะสมมาในระยะเวลาหลายสิบปีของชีวิตเราก็ได้ ฉะนั้นการแก้ปัญหาก็เช่นกันบางทีมันก็ใช้เวลาไม่ได้น้อยไปกว่ากันถ้าปัญหาสะสมมาเป็น10ปีการแก้ปัญหาบางครั้งก็ใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราพาเขาเก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นพี่น้องว่าจริงใช่ไหมล่ะครับว่าชื่อของท่านเองก็ไม่ได้โตมาแบบก้าวกระโดดภายในวันเดียวเหมือนกันท่านก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเหมือนกัน เมื่อพี่เลี้ยงของท่านเมื่อคนที่ดูแลชีวิตของท่านเมื่อพ่อแม่ท่านเข้าใจและช่วยให้ท่านค่อยๆเติบโตขึ้นทีละก้าวทีละก้าวฉะนั้นในเจ็ดประการนี้นะครับขอให้เราได้ลองเอาไปใช้ใดูดีไหมครับลองดูตั้งใจในวันนี้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ไปช่วยคนบางคนเป็นพ่อแม่ที่ให้คำปรึกษาคนเป็นอย่างดีเป็นผู้เลี้ยงที่ให้คำปรึกษาและ ลูกแก่ของท่านสมาชิกของท่านทีมงานของท่านจะรับการช่วยเหลือและเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเราเป็นหัวหน้างานก็ขอให้เราตั้งใจในวันนี้ว่าเราจะเป็นหัวหน้างานที่สามารถช่วยทีมงานของท่านให้เติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นและหลุดจากปัญหาบางอย่างด้วยด้วยอย่างน้อยในเจประการนี้และด้วยหัวใจที่เราอยากจะทำตามมหาบัญชาของพระเยซู คือการสร้างสาวกให้เติบโตขึ้นและขอให้เป็นคําแนะนําที่เราจะแนะนําไปใช้เพื่อเราจะเป็นตามพระคมภีร์ที่บอกเราแล้วว่าคําปรึกษาการปรึกษากันอย่างดีอย่างมีคุณภาพแผนงานก็ประสบความสําเร็จชีวิตก็ประสบความสําเร็จให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ